ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะฮะมาอ่านเรื่องเนี่ยครับ Ghost in Masong Tunnel นะครับผมก็คือผีในอุโมงค์มาซองนั่นเองนะครับผมมันเริ่มกันเลยเรื่องนี้นะครับผมมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะฮะย้ำไว้นะครับผมยังไม่เคยอ่านเลยนะฮะผมก็แปลตามภาษาผมไปนะผมเก่งอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งหรอกเหมือนจะมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่บนรถบัสไม่ก็รถทัวร์นะครับมันคงไม่ใช่รถตู้นะโอเคมันเกิดเรื่องมันเกิดมานานแล้วล่ะน่าจะหลายปีแล้วครับผมฉันแบบกำลังจะเดินทางอ๋อรถบัสนะครับผมเดินทางคนเดียวกลับบ้านกลับบ้านนอกอะไรเงี้ย my hometown นะฮะทำตาแบบเหมือนแบบจะมองแบบอะไรอย่างนี้สะดุ้งแบบเหมือนแบบพี่ดูให้เป็นรู้สึกตุดอ๋อแล้วก็มีคนบนรถบัสเนี่ยมี10กว่าคนหรือไม่ก็ไม่ถึง10กว่าคนนะครับผมประมาณนั้นนะเอาละแดงนะครับผมสีส้มๆแดงอ๋อกำลังเข้าอุโมงค์นะครับผมคอมดาร์กมันมืดๆแล้วอ๋อฉันแบบเลือกอ่านดีกว่าอะไรงี้อ่านมานานฆ่าเวลาไปอย่างเงี้ยลองมืดแล้วครับผมขณะนั้นเองฉันก็รู้สึกแบบ อยากนอนอะไรประมาณนี้อ๋อเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเหมือนแบบเขาจะนอนแบบวางหนังสือลงแล้วก็แบบเหนื่อยเหลือเกินนะเนี่ยฉันควรจะพักผ่อนได้แล้วอะไรอย่างนี้ฉันก็เริ่มปิดตาลงนะผมรถบัสก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านตามทางอุโมงค์นี้ไปนะฮะอุโมงค์แดงๆมันชวนให้หลับครับแบบในอุโมงค์แล้วอยากนอนนะจริงๆเสียงมันจะก้องๆอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วเขานอนแบบแล้วเขาตื่นมาแบบข้างนอกอะแบบอะไรนะบรรยากาศมันดูแบบไม่ค่อยจะดีเลยแบบมันอยู่ในนี้นานอะไรนะรถบัสนานแดงๆเออคนแบบอยากนอนอะแบบนอนปุ๊บแล้วเราตื่นมาอย่างเงี้ยแล้วรถบัสมันยังไม่ออกจากอุโมงค์มันนานแค่ไหนแล้วอย่างงี้แบบนานแล้วนะแบบฉันนอนนานแล้วนะแบบตื่นขึ้นมาเอาทำไมไม่พ้นอุโมงค์นี้อีกเลยหรือว่าฉันฝันอะไรอย่างนี้ก็มันบอกว่าเขาคิดในใจบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับบอกว่าฉันก็น่าแบบนอนน่าจะนานแล้วนะทำไมไม่ออกอยากอุโมงค์นี้สักทีเขาเลยแบบมองไปข้างนอกบรรยากาศข้างนอกมันก็แบบน่ากลัวเหลือเกินอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยดีแบบบรรยากาศวนเวียนแบบยังไงอะอะนะแต่แบบดูไปเรื่อยๆแบบรถบัสมันไม่มีทางออกไม่มีทางออกจากอุโมงค์นี้เลยอ่าฮะไม่มีจุดสิ้นสุดของอุโมงค์นี้ไม่มีหรออย่างนี้แล้วก็บอกว่าบรรยากาศมันเหมือนแบบโอ้ยแบบไม่ค่อยดีอะฮะไม่ค่อยโล่งอกโล่งใจอะไรอย่างนี้my body เขาก็แบบไม่ดูแล้วดีกว่าผ่านมาทางนี้ดีกว่าโอ้โหก็แบบเขาคงง่วงเหมือนกันเขานึกว่าแบบนอนอยู่ท่านอนแบบโหดมากเลยนะผมอาจจะแบบเหนื่อยเนี้ยอ๋อทุกคนอาจจะนอนแบบหลับกันแล้วในอุโมงค์นี้อะไรเงี้ยจะหลับเหมือนเราอะไรเขาแบบอยากรู้ว่าข้างหลังเป็นไงเขาเลยแบบหันไปข้างหลังอะไรงี้ครับผมแต่แล้วเขาก็เจอแบบกูไม่ใช่นอนธรรมดานอนแบบหลับไม่ตื่นอะไรเงี้ยนอนไปชาติหน้าเลยทีเดียวนะฮะ โอเคอ๋อเหมือนแบบมีเลือดไหลเลือดไหลชะกันบาดแผลหนักนะครับผมแล้วก็แบบรู้สึกว่ากลัวเริ่มกลัวแล้วครับผู้หญิงคนนี้เริ่มกลัวแล้วก็ได้ยินเสียง snap นะครับผม snap นะฮะก็ได้ยินเสียง snap จากข้างหน้านะฮะเขาก็หันไป snap แล้วก็ snap อีกรอบนึงนะฮะ อะไรวะเหมือน ปีศาจเหรอ snap มีดนี่ว่าไอ้เหี้ยมีดไอ้เหี้ยไม่ได้ทั้งตัวเหมือนมีเนตรวงแหวนด้วยนะฮะมีฟันหล่อด้วยผมไม่ได้เหมือนว่าผมไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนะฮะประมาณนี้ลงเถอะหลอนแล้วฮะอนิเมะนี่มันหลอนจริงนะผมบอกแบบใครมาอ่านแรกๆนี่ก็จะแบบน่ากลัวนะเว้ยนานๆไปก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้ฉันลืมความทรงจำทุกอย่างในหัวของฉันไปแล้วอะไรอย่างนี้แค่ๆๆเหมือนแบบฉันอยากออกไปจากที่นี่ฉันต้องการอะไรสายเข็มขัดครับลาดอะไรนะเขาเรียกว่าสายนิรภัยออกจากตัวฉันพยายามนี่แบบจะเอาออกอะแต่เล็บมือนี่พังหมดแล้วครับ
แบบทำรุนแรงเลือดไหลเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็เด็กคนนั้นก็เดินมาแคกๆๆอย่าขอร้อง please please แคกอ๋อฉันไม่สามารถจับฉันไม่สามารถขยับได้เลยไอ้เหี้ยมาแล้วไอ้เหี้ยมึงพุ่งมาอย่างดิจิตอลเลยแล้วก็ฟูฟูอะไรประมาณนี้นะฮะเหมือนแบบมีดของเด็กคนนั้นนะผมโดนที่ขาอ๋อจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนเขาจะโดนแบบฟันที่ขาแล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วอ้าวเช้าแล้วเว้ยมือสว่างแล้วผมไม่ใช่เช้าอ๋อฉันตื่นมาอยู่ที่โรงพยาบาลสายไมเซลแล้วก็ดูทีวีนะผมเขาได้ดูทีวีน่าจะเป็นทีวีนิวบอกว่ารถบัสคว่ำนะครับผมที่เนี่ยรถบัสคว่ำที่อุโมงหาเนี่ยทุกวันเลยฮะตาย8ที่มาซองนะครับผมอุโมงมาซองเนี่ย8คนนะผมตายรวมคนขับด้วยนะฮะที่รอดก็มี2คนน่าจะเป็นอ๋อใช่มี2คนอีกคนนึงอ๋อ2วันนอน2วันไว้2คน8คนเพราะว่ามันมี10กว่าคนใช่ป่ะผมจำได้นะแล้วก็มีอ๋อมีคนอยู่ในอาการโคม่านะฮะฉันเนี่ยนอนไป2วันแล้วสลบไป2วันนี่แหละมีที่แผลที่ขานะฮะผมอ๋อ Say survive อ๋อแต่ก็รอดมาได้นะผมเป็นอุบัติเหตุที่เลวร้ายพอสมควรนะฮะหมอบอกว่าเขาพยายามบอกหมอไอ้เจ๋อฉันเห็นเด็กบนรถบัสคันนั้นแต่ไม่ก็ไม่มีใครเชื่อแบบบอกหมอบอกพยาบาลบอกตำรวจเงี้ยบอกคนเงี้ยเขาไม่มีใครเชื่อว่าเห็นเด็กบนรถบัสนั้นวันแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอนะครับผมแต่ก็มีแบบอีกคนอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันนะเขาตัดถัดจากห้องของเธอไปเนี่ยไม่ไกลเนี่ยเขาก็เลยเดินไปดูมั้งกูว่าละไงเดินไปหานะผมอยู่ที่นี่แน่เลยอะเดี๋ยวพัดเขาอยู่ที่สมมติแบบผู้หญิงคนนี้บอกว่าแบบถ้าเกิดสมมติไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้คนที่โคม่าเนี่ยเห็นแบบเขารอดมาด้วยเขาอาจจะเห็นเด็กผู้ชายเหมือนกับผู้หญิงคนนี้แต่แบบใช่ใช่เหมือนกับฉันที่รถบัสคันนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ชายแต่หนักอาการเขาหนักมากกว่าผู้หญิงอีกโอ้นี่คือประวัตินะฮะอ้าวมันหลอนนะครับเอาจริงอันนี้หลอนกว่าพาร์ทที่1ที่2อีกโอเคเอาบอกมีครอบครัวนึงนะครับผมภูเขาทรงซุกสักอย่างนั่นแหละยงกินซิไม่อาหารอ่านยากมากภาษาเกาหลีนะครับผมอ๋อถูกประหารถึงตายเลยนะฮะประหารก็ตายดีวะเพราะว่าเป็นกบฏอะไรนี้อะไรอะกวางเฮมีอ๋อในครอบครัวนั้นมีเด็กคนนึงด้วยครับเด็กคนเนี้ยเด็กที่ไอทีแม่งถือปังตอเนี่ยเนี่ย Little Children Little Childrenอ๋อพูดเด็กคนนี้แบบเด็กมากอะแบบพูดได้บางคำอย่างเงี้ยคนนะครับผมคือแบบมาแก้แค้นเพื่อแบบเด็กคนนี้แบบเป็นศพเน่าเฟะๆอย่างเงี้ยเด็กเห็นเด็กคนนี้แบบไอหัวฟูเนี่ยมาแก้แค้นแบบต้องเอาชาวบ้านอะ10คนในเมืองเนี่ยครับในเมือง10คนเอาชีวิตไปอะไรแบบนี้เด็กคนนี้แบบแค้นมั้ง10คนเด็ก10คนก็แบบแล้วเรื่องยาวมันก็ได้จบลงนะกษัตริย์กวางเฮเนี่ยก็ได้ทำการแบบเอาหินเนี่ยมาทับไว้มาทับหลุมศพไอ้เด็กคนนี้ไอ้พวกครอบครัวเนี่ยครับเพราะว่าเด็กคนนี้แม่งเฮี้ยนไงแบบมีถือปังตอไล่ฟันชาวบ้านอะไรเงี้ย10คนตายอย่างเงี้ยมาเอาทุกวันอะไรเงี้ยไอ้สัตว์กษัตริย์กวางเฮมันก็ได้ทำการเอาหินเนี่ยครับ3-4ก้อนเนี่ยมาทับหลุมศพพ่อแม่พี่น้องของไอ้เด็กเนี่ยเด็กของฟูเนี่ยอ๋อก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม่มีใครเห็นเด็กคนนี้อีกเลยนะฮะแล้วก็มีการสร้างมาซองนะครับผมโมงเนี้ยผ่านภูเขาซักซุนอะไรสักอย่างอ่ะได้เปิดเมื่อปี1994นะฮะโอเคอีกแล้ววะยังมีหลอนอีกใช่ไหม
มองครับมองแล้วก็เดินหนีกำลังเดินกลับเดินอีกก็หันมาจะเจออะไรจะเจออะไร The end นะฮะโอเคเยี่ยมอยู่พอสมควรเลยนะครับโหวตให้หน่อยได้ไหมกดใจให้เลยอ่ะโอเคครับผมไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมผมให้ใส่รหัสด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการเล็กๆของผมนะครับนักแคสเกมตัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาแคสให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับถึงซับจะน้อยจะมากก็ไม่สนใจนะครับผมทำเพื่อความสุขนะฮะขอบคุณมากครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะจะเป็นเกมอะไรมาดูกันเลยครับบ๊ายบายจุ๊บๆ